เมื่อพูดถึงฟุตบอลโลกกับทีมชาติไทยครับดูจะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากจะดูถึงผลงานของทีมชาติไทยในปัจจุบันเนื่องจากหลายชาติครับต่างก็มีการพัฒนาทีมทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับทีมชาติไทยที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในอนาคตอันไกลแต่อย่างไรก็ตามครับในปีนี้ทีมชาติไทยมีลุ้นจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนื่องจากทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีคิวลงทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่14-25พฤษภาคมนี้เพื่อหาตัวแทนเอเชียเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นที่ประเทศแคนาดาในปี2015ซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปีนี้ครับจะคัดเอา5ทีมจากทั้งหมด8ทีมเพื่อเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำให้ความหวังในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของนักเตะแม่เนื้ออ่อนทีมชาติไทยดูจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นและวันนี้ครับรับอรุณไทยลีกจะพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการลงทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยจะไปฟังจากอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินผู้ช่วยผู้จัดการทีมและประธานฝ่ายเทคนิครวมถึงโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทีมหญิงและมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคนแรกเราไปฟังอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินผู้ช่วยผู้จัดการทีมและประธานฝ่ายเทคนิคถึงความพร้อมและโอกาสไปเล่นในรอบสุดท้ายของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันครับก็จริงๆแล้วเราในระดับอาเซียนเนี่ยมันก็มีอยู่3ทีมที่ต้องลุ้นกันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเอาคุยตรงๆเลยก็คือสายเราเนี่ยก็จะมีจีนเกาหลีใต้ซึ่งมันก็หนักนะฮะก็มีพม่าเชื่อว่าเราคงจะต้องลุ้นกับพม่าหนักหน่อยก็เพราะว่าเพื่อเป็นที่3ขาดเดียวกันสายนู้นเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นถึงเป็นแชมป์โลกยังไงเวียดนามก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับ2ก็คือจะเป็นออสเตรเลียซึ่งก็หนักเพราะนั้นแนวโน้มเนี่ยจอแดนที่จะล่องเล่นกับเวียดนามผมก็เชื่อว่าจอแดนสู้เวียดนามไม่ได้เพราะนั้นเวียดนามอาจจะต้องเป็นที่3เราจะต้องชิงที่3กับพม่าแมตช์แรกที่จะต้องตัดกันก็คือพม่าแน่นอนนะครับแล้วก็แมตช์ที่2ที่จะต้องเจอกับอาเซียนด้วยกันคือเวียดนามที่จะต้องชิงที่5เพื่อจะไปบอลโลกนั่นถือว่าหนักพอสมควรเพราะว่าเวียดนามก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่สภาพตอนนี้ขวัญกำลังใจเด็กเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ว่าพร้อม 100% เลยเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันกดดันที่จะไปเล่นที่เวียดนามเท่านั้นเองซึ่งณวันนั้นณช่วงนั้นเนี่ยถ้าความพร้อมเราดีแล้วก็นักฟุตบอลมุ่งมั่นเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสไปก็อย่างที่ผมบอกมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วฟุตบอลชายเนี่ยโอกาสน้อยมากๆเลยเพราะมันเหนื่อยนะเพราะว่าระดับเอเชียเนี่ยแค่อาเซียนเองก็พัฒนากันมาเยอะแล้วเพราะนั้นระดับเอเชียเนี่ยเราแรงกิ้งเรายังอยู่ต่ำมากนะครับเพราะนั้นบอลหญิงเนี่ยเรามีโอกาสสูงกว่าแล้วก็เตรียมทีมกันมานานพัฒนากันมานานจนกระทั่งมาครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า8ทีมเอาถึง5ทีมแล้วพอดีเกาหลีเหนือถูกแบนไปด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในฟุตบอลหญิงเลยครับสำหรับโค้ชหนึ่งเนี่ยจริงๆเด็กพวกนี้ก็ลูกศิษย์เขาเกือบทั้งนั้นนะฮะ 80-90% เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็เห็นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงมาตลอดเวลาตั้งแต่เยาวชนอายุ16ปีขึ้นมา18ปีขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่นะครับเพราะนั้นเขาก็อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงเรามีฟูจิดะเป็นเทคนิคอลไดเรคเตอร์ของทีมนี้อยู่แล้วแล้วก็ผมส่วนนึงก็มาช่วยกันอยู่นะครับก็ต้องพยายามพัฒนาในเวลาที่มีอยู่เนี่ยพยายามพัฒนาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยต้องเป็น1ใน5ที่จะเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้ก็มีเรื่องเดียวฮะคือเด็กนั่นเองถ้าเขามีความมุ่งมั่นแล้วเขามั่นใจแล้วเขาลงไปเล่นด้วยความมั่นใจเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีโอกาสมากแต่ถ้าลงไปด้วยความเขาเรียกอะไรกล้ากล้ากลัวกลัวเพราะว่าเล่นในสถานการณ์ที่มันกดดันมากแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือกองเชียร์เวียดนามณวันนั้นเนี่ยผมว่าเยอะแน่นอนนะครับเพราะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยความสามารถแล้วต้องอาศัยจิตใจที่มหาศาลเลยนะครับที่จะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับจากอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินเราไปฟังโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทีมหญิงถึงความกดดันในการรับภารกิจครั้งนี้รวมถึงความพร้อมและโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในสายตาของโค้ชหนึ่งกันครับก็รู้สึกกดดันค่ะแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาหรือว่าจากทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเราก็มีโอกาสนะคะโดยเฉพาะครั้งหลังสุดที่ซีเกมเนี่ยเราก็สามารถชนะทั้งพม่าแล้วก็เวียดนามมันก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะก็หนักใจมากที่สุดก็คือกลัวว่าเขาจะทำได้ไม่เหมือนซ้อมเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสามารถทำได้ดี
นะคะได้ตามเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราซ้อมในแต่ละวันเนี่ยเขาสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์นะคะแต่ถึงเวลาเกมแข่งขันจริงมันอาจมีสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันก็จะให้เขาผ่านตรงนั้นได้ก็ตอนนี้เรื่องของความพร้อมโดยเรื่องร่างกายเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะถึง 100% ในสัปดาห์หน้ารวมทั้งตอนนี้ผู้เล่นไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะคะลงสามารถลงฝึกซ้อมได้ทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้เราสามารถวางแผนในการฝึกซ้อมได้ง่ายขึ้นก็ตอนนี้ก็คือศึกษาจากเทปนะคะว่าแต่ละทีมที่เราจะไปเจอเนี่ยมีการลักษณะการเล่นทั้งเกมรุกเกมรับเป็นยังไงนะคะรวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราเองด้วยก็คือตอนนี้เราก็ต้องซ้อมจุดอ่อนของเราให้ดีที่สุดก่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะป้องกันคู่ต่อสู้โดยเฉพาะทีมที่เหนือกว่าอย่างจีนเกาหลีใต้เนี่ยให้ดีที่สุดค่ะส่วนทีมที่มีความสามารถใกล้เคียงกันอย่างพม่ากับเวียดนามเนี่ยแล้วก็เราต้องพยายามทำให้ดีกว่าเดิมดีกว่าตอนที่เล่นที่ซีเกมส์อะค่ะจุดเด่นของทีมจริงๆเราอยากให้ยังอยู่ที่ทีมสปิริตคือความเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นคือมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือมีเป้าหมายอันเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนด้วยพลังทีมเนี่ยมันคิดว่าน่าจะมีแรงขับมากกว่าอย่างอื่นนะคะก็มันเป็นความหวังเดียวนะคะในปีนี้ที่แล้วก็เป็นความหวังที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะคะคิดว่าต้องทำให้ได้ค่ะแล้วรวมทั้งตัวนักกีฬาเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาแล้วซึ่งนักกีฬาก็มีความมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้ได้เหมือนกันสุดท้ายครับเราไปฟังมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพูดถึงลูกทีมชุดนี้และความหวังในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงของรางวัลครับที่มาดามแป้งได้เตรียมเอาไว้ให้กับลูกทีมถ้าทำสำเร็จได้ตามเป้าก็ถือว่าก็ตั้งความหวังไว้สูงนะคะว่าจะติดไป5ทีมสุดท้ายในเอเชียที่จะไปบอลโลกได้แล้วก็หลังจากเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะคะดิฉันเชื่อว่าทีมญี่ปุ่นเขาก็เล่นเต็มที่นะคะทีมสโมสรซึ่งเป็นลำดับต้นๆนะคะซึ่งคะแนนออกมาก็เรียกว่าสูสีนะคะเราแพ้อย่างมากกว่า1ลูกนะคะก็ถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจและที่สำคัญคือมันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็กทีมชาติไทยของเรานะคะว่าเมื่อเจอทีมระดับทีมแชมป์โลกแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเล่นกับเขาได้โดยที่ไม่ขายหน้าจนเกินไปนะคะก็คิดว่าขณะนี้เด็กๆนักบอลหญิงเนี่ยมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกำลังใจและจิตใจนี่ถือว่าพร้อมมากนะคะก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกวรวีนะคะที่จัดให้มีการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะคะขอบคุณทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็ความพยายามของโค้ชนะคะทั้งอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินโค้ชหลังนะคะและก็อาจารย์หนึ่งพิไทยสะทองเวียนนะคะทั้งคู่ก็ได้สละเวลาอย่างเต็มที่และทุ่มเทอย่างจริงจังนะคะที่จะทำนำทีมให้ไปสู่บอลโลกให้ได้นะคะส่วนเรื่องอัดฉีดเงินรางวัลนะครับคุณแป้งเป็นยังไงครับคราวนี้มีทางสมาคม10ล้านใช่ไหมฮะทางคุณแป้งมีส่วนตัวตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะคะคงจะประกาศให้ทราบนะคะขณะที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามก็ได้ฟังความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียเพื่อลุ้นตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันไปแล้วนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนคงต้องส่งแรงใจไปช่วยเชียร์เพื่อให้พวกเธอสามารถทำได้ตามที่หวังเอาไว้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในทีมด้วยครับเพื่อที่เราจะได้เห็นทีมฟุตบอลของเราไปถึงระดับโลกที่รอคอยวันนี้เวลาของรับรุ่นไทยลีกก็หมดลงแล้วครับส่วนวันศุกร์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมคงต้องติดตามกันครับวันนี้ผมฉันทิศกาญจนวิเศษและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ